ไอ้ตีเนรคุณสองแผ่นดินมีสันดานจ้องหาเรื่องด่าอย่างเดียวโดยเอากำพืชสันดานธุรกิจในครอบครัวที่เป็นเทคโนโลยีชั้นต่ำเนี่ยกำไรสูงสุดโดยการยอมเป็นขี้ข้าญี่ปุ่นมาโดยตลอดทำไมไม่เอาเงินของครอบครัวมันที่ร่ำรวยนักหนาเนี่ยจากการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้จากการโกงภาษีเรือยอทจากการกดขี่เอาเปรียบไล่พนักงานออกเนี่ยจากการจ่ายสินบนที่ดินของพระราชาเนี่ยมาผลิตและซื้อวัคซีนแจกจ่ายประชาชนบ้างโอ้โหคุณผู้ชมครับเจ็บแสบเจ็บปวดร้อนไปหมดแล้วฮะนี่ขนาดผมไม่ใช่คุณธนาธรนะฮะผมยังหน้าสั่นเลยฮะโอ้โหนึกภาพอาเฮียแกนี่โอ้โหผมเห็นใจแทนเลยฮะมันใช่ไหมวะสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันใช่ไหมว่าคุณผู้ชมและแน่นอนครับมีเรื่องที่ต้องมาถกมาเถียงมาถามกันอีกเช่นเคยกับคำถามที่ว่ามันใช่ไหมว่าครับคุณผู้ชมแม่คุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าร้อนเป็นไฟนะฮะเดือดจริงๆครับล่าสุดครับดร.อานนท์ ชวาสเนเกอร์ฮะไม่ใช่ฮะดร.อานนท์ ศักดิ์ วรวิทย์ฮะโอ้โหเรียกได้ว่าขอจัดซัดหน้าซะหน่อยฮะหลังจากที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยนะฮะออกมาไลฟ์ Facebook ครับเรื่องวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียฮะทางด้านดร.อานนท์ฮะไม่รอช้าครับคุณผู้ชมขอออกมาสวนธนาธรทันทีครับบอกว่าเอาเรื่องวัคซีนเนี่ยมาโจมตีสถาบันแล้วก็ซัดเลยบอกว่าคุณธนาธรเนี่ยชั้นต่ำนำธุรกิจครอบครัวเนี่ยเป็นขี้ข้าญี่ปุ่นจ้องแต่จะด่าอย่างเดียวโอ้โหเรียกได้ว่าแรงอกต้องยกออกเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมแม่ไม่ใช่คนใต้ฮะโทษทีสำเนียงอาจจะผิดเพี้ยนไปนิดนึงแรงจริงๆนะครับประเด็นคือเรื่องมันเกิดจากอย่างนี้ครับคุณผู้ชมเมื่อคืนนะฮะเมื่อคืนวันที่18เนี่ยนะครับคุณธนาธรเนี่ยก็ออกมาไลฟ์สดทางเพจคณะก้าวหน้าในหัวข้อเรื่องวัคซีนพระราชทานนี่แหละนะฮะว่าใครได้ใครเสียซึ่งพูดถึงการจัดหาและก็ผลิตวัคซีนโควิดในประเทศไทยก่อนที่จะพาดพิงไปถึงสถาบันครับคุณผู้ชมโดยอ้างถึงการถือหุ้นบริษัทผลิตวัคซีนนั่นเองโดยคุณธนาธรก็ได้กล่าวไว้อย่างนี้ครับบอกว่ากรณีที่สำคัญก็คือกรณีของบริษัทAstraZeneca เพราะมีปริมาณการสั่งซื้อมากมีโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่าในการเซ็นสัญญาขายวัคซีนให้กับรัฐบาลไทยเงื่อนไขหนึ่งในสัญญาก็คือการที่ AstraZeneca ทำสัญญาจ้างผลิตนะฮะกับบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ที่มีในหลวงรัชกาลที่10ถือหุ้นอยู่ 100% โดยมีบริษัทปูนซีเมนต์ไทยหรือว่า SCG เนี่ยสนับสนุนการดำเนินงานเซ็นสัญญาโดยภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวสยามไบโอไซเอนซ์จะต้องจัดให้มีกำลังการผลิต200ล้านโดสต่อปีโดย174ล้านโดสจะส่งไปขายในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีก26ล้านโดสขายในประเทศไทยคุณธนาธรก็ระบุไว้แบบนี้นะฮะขณะที่ดร.อานนท์ ศักดิ์ วรวิทย์ครับโพสต์ Facebook ถึงกรณีที่คุณธนาธรเนี่ยโจมตีวัคซีนพระราชทานว่าเป็นคนเนรคุณ2แผ่นดินจ้องสำรากด้อยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยไม่เลิกแต่ตัวเองไม่เคยเสียสละทำอะไรเพื่อแผ่นดินไอ้ตีเนรคุณ2แผ่นดินนะอันนี้ดร.อานนท์พูดฮะโหเรียกได้ว่าเจ็บแสบจริงๆคุณผู้ชมนะมีสันดานจ้องหาเรื่องด่าอย่างเดียวโดยเอากำพืชสันดานธุรกิจในครอบครัวที่เป็นเทคโนโลยีชั้นต่ำเนี่ยกำไรสูงสุดโดยการยอมเป็นขี้ข้าญี่ปุ่นมาโดยตลอดเพราะรับจ้างผลิตแต่สินค้าเทคโนโลยีชั้นต่ำพอสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดีก็อาศัยจังหวะเลย์ออฟพนักงานเอาตัวรอดเยี่ยงนายทุนเลวๆได้การผลิตยาที่เป็นชีววัตถุอันมีเทคโนโลยีขั้นสูงมากเนี่ยที่ไม่มีโรงงานยาโรงงานไหนในประเทศไทยกล้าลงทุนเพราะไม่รู้ว่าจะคุ้มทุนหรือไม่มีโรงงานเดียวในประเทศไทยที่ผลิตและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงขนาดนี้ได้บริษัทของครอบครัวที่ออกมาด่าก็ไม่มีปัญญาจะทำได้หรอกได้แต่เห่าคิดแต่กำไรขาดทุนไม่ได้คิดถึงประเทศและประชาชนหรอกมันก็แค่นายทุนนิยมสามานก็แค่นั้นไม่ใช่โรงงานบางคนแค่มาจากทำหนังหุ้มเบาะรถมอเตอร์ไซค์ไปจนสายไฟในรถแต่ถามว่าป่านนี้สามารถผลิตเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซลสำหรับรถวิ่งได้เองได้หรือไม่คำตอบคือยังหลังเขาเป็นแค่คนผลิตอะไหล่ให้เขาไม่ได้พึ่งพาตนเองได้หรอกครับแต่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงคิดและทำ
อย่างที่เรียกว่าขาดทุนคือกำไรสยามไบโอไซเอนซ์ขาดทุนมาเยอะมาก500กว่าล้านบาทไม่มีกำไรอะไรเลยสักนิดเดียวเพื่ออะไรเพื่ออะไรครับคุณผู้ชมตอบในใจตอบในใจฮะเพื่อเวลาที่เกิดวิกฤตอย่างโควิดนี่ไงเราถึงผลิตวัคซีนเองได้โดยเขาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เพราะเราทำได้เองเราเก่งพอที่จะมีความรู้เราเก่งพอที่จะรับความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงมาได้มาทำเองได้พึ่งพาตนเองได้ในราคาที่ถูกกว่าเข้าถึงได้มากกว่าขาดทุนคือกำไรพระเจ้าแผ่นดินทรงเสี่ยงที่จะลงทุนไปมากมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะเวลาวิกฤตเช่นนี้ทำให้เราเข้าถึงวัคซีนได้ในราคาที่ถูกมากที่สุดเพราะเรารับถ่ายทอดนวัตกรรมที่เป็นพรมแดนแห่งความรู้ของโลกแล้วเราทำต่อเองได้ผลิตเองได้นวัตกรรมใหม่ขนาดนี้เสี่ยงสูงมากนะฮะไม่มีใครรู้หรอกว่าเจ้าไหนจะสำเร็จก่อนหรือหลังมีเป็นร้อยๆเจ้าที่ทำวิจัยวัคซีนโควิด-19 ถ้าประเทศไทยเนี่ยมีเงินถุงเงินถังก็ซื้อทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมมาไว้ก่อนทั้งหมดแต่ใครจะไปเสียเงินมากมายขนาดนั้นและถ้าจะต้องเสียขนาดนั้นก็จะมีเสียงนกเสียงกาเสียงห่าเสียงเหวออกมาเห่ามาหอนอีกว่าไม่คุ้มอีกแล้วอีกอย่างการพัฒนาวัคซีนก็มีขั้นตอนต้องทดสอบหลายขั้นจนมั่นใจว่าได้คุณภาพมาตรฐานจริงๆรัฐบาลจะไม่ซื้อกับสยามไบโอไซเอนซ์ก็ได้แต่จะต้องซื้อในราคาที่แพงกว่านี้มากและในเวลานี้ก็ใช่ว่ามีเงินแล้วจะซื้อได้ประเทศร่ำรวยเขาลงเงินจองไปหมดแล้วทำไมไม่เอาเงินของครอบครัวมันที่ร่ำรวยนักหนาเนี่ยจากการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้จากการโกงภาษีเรือยอทจากการกดขี่เอาเปรียบไล่พนักงานออกเนี่ยจากการจ่ายสินบนที่ดินของพระราชาเนี่ยมาผลิตและซื้อวัคซีนแจกจ่ายประชาชนบ้างนะฮะอันนี้อาจารย์อานนท์ก็ตั้งคำถามฮะไม่เห็นมันจะทำหาอะไรเลยนอกจากเห่ามือไม่พายยังเอาปากสำรากเอาตีนราน้ำเอาเวลาไปเตรียมจบที่คุกเถิดไอคนเนรคุณสองแผ่นดินโอ้โหคุณผู้ชมครับแม่เจ็บแสบเจ็บปวดร้อนไปหมดแล้วฮะนี่ขนาดผมไม่ใช่คุณธนาธรนะฮะผมยังหน้าสั่นเลยฮะโอ้โหนึกภาพอาเฮียแกนี่โอ้โหผมเห็นใจแทนเลยฮะอู้หูเดือดจริงๆครับคุณผู้ชมต่อมาฮะมันไม่หมดเพียงเท่านี้ละสิครับคุณผู้ชมครับคุณทิพานันครับอดีตโฆษกของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็ออกมาพูดถึงกรณีดังกล่าวด้วยเช่นกันซึ่งในบางช่วงบางตอนเนี่ยคุณทิพานันก็โยงไปถึงวีรกรรมที่คุณธนาธรและครอบครัวเนี่ยปิดบังซ่อนเร้นอยู่ซึ่งก็ได้กล่าวเอาไว้แบบนี้ครับว่าเข้าใจว่านายธนาธรเนี่ยอาจจะมีปมเรื่องแพ้เลือกตั้งคะแนนนิยมเนี่ยตกต่ำลงและสับสนนะสับสนกับปัญหาที่ยังไม่สามารถชี้แจงสังคมได้เกี่ยวกับอะไรครับคุณผู้ชมเกี่ยวกับโครงการแจกห้องความดันลบให้โรงพยาบาลทั่วประเทศการเลี่ยงภาษีเรือบ้างล่ะการติดสินบนเช่าที่ดินทรัพย์สินบ้างล่ะและก็การบุกรุกป่าไม้นะฮะกว่า 3,000 ไร่ของนายธนาธรและครอบครัวหรือแม้แต่ในขณะไลฟ์เนี่ยการซ่อนลบและบล็อกความเห็นที่ทวงถามในขณะที่ไลฟ์เนี่ยในสิ่งที่สังคมอยากรู้คงไม่เกิดขึ้นดังนั้นจึงไม่อยากให้นายธนาธรเนี่ยก่อบาปอีกนายธนาธรไม่ควรเอาชีวิตคนและเรื่องวัคซีนมาบิดเบือนคล้ายจินตนาการวิ่งในทุ่งป่าสงวนเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือคะแนนนิยมของตนเองหรือหากแม้รัฐบาลเร่งหาซื้อวัคซีนโดยไม่รอบคอบไม่ปลอดภัยเป็นอันตรายต่อประชาชนเมื่อถึงวันนั้นนายธนาธรก็อาจจะปลุกปั่นใส่ร้ายรัฐบาลแพทย์และทีมงานสาธารณสุขเรียกได้ว่าทำก็ด่าไม่ทำก็ด่าฮะดังนั้นสิ่งที่ดีและช่วยชาติช่วยประชาชนตอนนี้คือนายธนาธรควรเงียบเลิกไลฟ์ข้อมูลสาระแบบมั่วไม่รอบด้านต้องไม่ลงทุนด้วยชีวิตประชาชนด้วยการฉวยโอกาสโหนกระแสจากโรคระบาดก็จักขอบพระคุณนายธนาธรเป็นอย่างยิ่งนางสาวทิพานันท์ก็ได้กล่าวเอาไว้แบบนี้เรียกได้ว่าโอ้โหออกมาไลฟ์ทีเดียวมีข่าวเป็นอาทิตย์ฮะคุณผู้ชมโดนซัดกลับแบบชนิดงอหัวไม่ขึ้นเลยฮะคุณผู้ชมก็เข้าใจแหละครับว่าคุณธนาธรเนี่ยสงสัยตั้งคำถามนะฮะแต่ก่อนจะสงสัยเรื่องสถาบันเนี่ยเคลียร์เรื่องตัวเองก่อนเลยฮะเคลียร์เรื่องตัวเองก่อนเลยอันดับแรกนะฮะเรื่องตัวเองนี่เงียบกริบเลยนะเรื่องคนอื่นเนี่ยด่าเก่งนะด่าจังนะว่าสั้นนะมันยังไงล่ะครับเนี่ยคุณผู้ชมเอ้าก็ต้องถามแล้วครับว่ามันใช่ไหมวะครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับแล้วพบกับผมได้ใหม่ในรายการมันใช่ไหมวะกับผมภาทิตวิวัฒน์มนัสกุลสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับมันใช่ไหมวะ
ากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย